รวมคำถามคำตอบที่เจอบ่อยนะครับสำหรับ iOS 16จะมีอะไรบ้างมารับชมกันได้เลยiOS 16นะครับได้เปิดให้เราอัปเดตกันแล้วนะครับต้องบอกว่ามีฟีเจอร์การใช้งานใหม่ๆที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับใครเล่นแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงก็แชร์กันได้ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าหลายคนครับก็ยังมีคำถามนะครับเกี่ยวกับ iOS 16เจอปัญหาบางอย่างนะครับซึ่งวันนี้ครับผมได้รวมสรุปแล้วนะครับคำถามที่เราเจอบ่อยมาให้เราพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับสำหรับข้อแรกนะครับมีหลายคนถามมาว่า iOS 16ครับรองรับกับอุปกรณ์ไหนบ้างต้องบอกเลยนะครับว่า iOS 16รองรับตั้งแต่ iPhone 8เป็นต้นไปขึ้นมานะครับรวมถึงกับ iPhone SE รุ่นที่2หรือรุ่นใหม่กว่านั่นก็คือ iPhone SE รุ่นที่3นั่นเองนะครับก็ไล่เรียงขึ้นมาเลยครับจนถึง iPhone รุ่นล่าสุดอย่าง iPhone 14นะครับรุ่นของ iPhone ที่รองรับนะครับก็สามารถดูได้ตามภาพที่ขึ้นให้เห็นเลยนะครับต่อมานะครับมีคนถามเข้ามาว่า iPhone รุ่นไหนครับรองรับการใช้ Face ID แบบแนวนอนบ้างนะครับต้องบอกว่า iOS 16ครับมีการปลดล็อกมาให้เราใช้ Face ID แบบแนวนอนได้ตรงนี้สะดวกสบายมากเลยนะครับซึ่ง iPhone รุ่นที่รองรับนะครับนั่นก็คือ iPhone 13ครับและก็ iPhone 14 Series ครับก็ไล่เรียงเลยนะครับครบทุกรุ่นครับตั้งแต่รุ่นปกติรุ่นมินิรุ่นโปรรุ่น Pro Max ของ iPhone 13และก็รุ่นปกติรุ่น Plus รุ่น Pro แล้วก็รุ่น Pro Max ของ iPhone 14ครับข้อถัดมานะครับแอปแปลภาษาครับรองรับภาษาไทยแล้วนะครับใน iOS 16แต่บางคนครับอัปเดตมาไม่เจอภาษาไทยตรงนี้ทำยังไงนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าให้เราลองเปิดปิดเครื่องนะครับหรือว่ารีเซ็ตเครื่องก่อน1ครั้งนะครับและลองเข้าไปดูที่แอปครับถ้าเกิดเราเจอนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแต่ใครที่ยังไม่เจอภาษาไทยนะครับแนะนำว่าให้ลองลบแอปนะครับแปลภาษาแล้วก็ไปโหลดใน App Store ใหม่นะครับเดี๋ยวภาษาไทยจะขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองข้อถัดมานะครับนั่นก็คืออัปเดต iOS 16แล้วพื้นหลังติดตัวที่มากับตัวเครื่องตอนที่เราซื้อนะครับหายไปตรงนี้ทำยังไงนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าหากเราไปปรับแต่งนะครับหน้าจอล็อกสกรีนทับกับพื้นหลังนะครับที่เป็นพื้นหลังดั้งเดิมของ iPhone แต่ละรุ่นนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันจะหายไปเลยนะครับในการเซตติ้งเนี่ยจะหาไม่เจอนะครับโดยตอนนี้นะครับค่าปกติของ iOS 16นะครับที่เป็นพื้นหลัง default ของเขานะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ที่การตั้งค่าครับภาพพื้นหลังเพิ่มภาพพื้นหลังใหม่แล้วก็เข้าไปที่ correction นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงครับสำหรับใครที่เพิ่งอัปเดตนะครับแล้วยังไม่ได้ปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนเราสามารถคงค้างพื้นหลังแบบเดิมของ iPhone แต่ละรุ่นที่เราซื้อมาได้นะครับโดยเพิ่มหน้าจอปรับแต่งใหม่นะครับล็อกสกรีนเพิ่มมาอีกอันนึงอย่าไปทำทับนะครับตัวนี้ก็สามารถทำให้เรายังคงใช้พื้นหลังแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อยู่นั่นเองนะครับข้อถัดมานะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS version public betaแล้วอยากใช้ iOS แบบ Official ตอนนี้นะครับที่ปล่อยให้ทุกคนโหลดเนี่ยแล้วโหลดไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าให้เราเข้าไปลบตัวโปรไฟล์ของเบต้าก่อนที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งสามารถเข้าไปได้ที่การตั้งค่าครับทั่วไปที่การจัดการ VPN แล้วก็อุปกรณ์นะครับเลือกโปรไฟล์ iOS 16 Beta ตัวนี้นะครับแล้วก็แตะโปรไฟล์ออกเลยนะครับหลังจากนั้นครับให้กดที่เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราอัปเดต iOS 16เวอร์ชันแบบทางการหรือว่า Official ตรงนี้ได้เลยครับถัดมานะครับมีหลายคนถามเข้ามาว่ากดแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้านขวาบนเนี่ยเปิดไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ของ iOS 16ที่รองรับเฉพาะบางรุ่นของ iPhone นะครับซึ่งรุ่นที่รองรับนะครับก็ได้แก่ iPhone แต่ละรุ่นที่ผมขึ้นภาพให้ดูณตอนนี้เลยนะครับสำหรับรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่รองรับอย่างเช่น iPhone 11ครับ iPhone 13 mini นะครับเราสามารถใช้วิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกสกรีนเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้แทนครับถัดมานะครับต้องบอกว่า Apple ได้เปิดให้เราดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ iOS นะครับ2เวอร์ชันเลยนะครับทั้งเวอร์ชัน 15.7 แล้วก็เวอร์ชัน 16.0 ตัวนี้มีหลายคนถามเข้ามาครับว่าต้องอัปเดตเวอร์ชัน 15.7 ก่อนไหมตรงนี้ต้องตอบเลยนะครับว่าหากเราต้องการที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 16.0 อยู่แล้วก็สามารถเข้าไปอัปเดตเวอร์ชัน 16ได้เลยครับถัดมาครับในเรื่องของรูปภาพนะครับจะเช็ครูปภาพที่ซ้ำกันยังไงนะครับตรงนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ครับที่เข้ามาใน iOS 16เขาสามารถตรวจสอบภาพซ้ำได้นะครับโดยเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่รูปภาพครับเข้าไปที่อัลบั้มนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะมีอัลบั้มรายการซ้ำอยู่ตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถกดรวมรูปภาพที่ซ้ำได้เลยนะครับถัดมาครับมีคนถามมาว่า Virtual Lookup นะครับในเวอร์ชันของ iOS 16
แปลภาษาครับรูปจากในแกลเลอรี่ของเราเลยเนี่ยต้องทำยังไงครับตอบเลยนะครับว่าปกติแล้วถ้าเราอัปเดต iOS 16จะสามารถแปลภาษาจากรูปภาพในแกลเลอรี่ของเราได้เลยนะครับสำหรับใครที่กดแล้วแปลไม่ได้นะครับให้เราเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าเราเปิดการตั้งค่าแล้วหรือเปล่านะครับโดยสามารถเข้าไปได้ที่ทั่วไปครับภาษาและภูมิภาคแล้วก็เปิดฟีเจอร์ในส่วนของข้อความในรูปภาพครับถัดมานะครับมีคนถามมาว่าเราต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของเพลงนะครับที่เราเปิด Apple Music นะครับในหน้าจอล็อกสกรีนเนี่ยต้องทำยังไงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าสีของพื้นหลังครับจะปรับเปลี่ยนไปตามปกของเพลงแต่ละเพลงนั่นเองแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้ไม่สามารถปรับแต่งเองได้ครับถัดมานะครับมีหลายคนที่ต้องการเปิดแป้นพิมพ์สั่นนะครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 16ตรงนี้ต้องเข้าไปตั้งค่ายังไงนะครับก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ง่ายๆนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าครับเสียงและการสั่นนะครับจากนั้นให้เราไปที่การตอบสนองแป้นพิมพ์เลือกเปิดสั่นได้เลยนะครับโดยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเปิดสั่นหรือเปิดเสียงนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเปิดทั้งคู่ได้เลยครับถัดมานะครับมีคนถามมาว่าถ้าเราต้องการดูรหัสผ่าน Wi-Fi ต้องทำอย่างไรนะครับสามารถเข้าไปดูได้ง่ายๆเลยครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเลือก Wi-Fi ครับแล้วเราแตะสัญลักษณ์ i ด้านหลังชื่อของ Wi-Fi นั้นๆนะครับจากนั้นให้เราแตะที่รหัสผ่านนะครับที่เป็นสัญลักษณ์กลมๆโดยเราจะต้องใช้ Face ID หรือว่า Touch ID นะครับในการแสดงรหัสผ่านถัดมาครับมีคนถามมาว่าหากใช้ AirPods ปลอมนะครับแล้ว iOS 16ตรวจสอบเจอจะขึ้นภาพอย่างไรนะครับต้องบอกเลยว่าใน iOS 16นะครับเราสามารถตรวจสอบ AirPods ได้นะครับว่าเป็นของแท้หรือของปลอมนะครับเพียงทำการเชื่อมต่อนะครับเปิดฝาของ AirPods ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอภาพนะครับแล้ว iOS 16ครับก็จะขึ้นเตือนว่าCannot verify AirPods นะครับหรือว่าขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถตรวจสอบยืนยัน AirPods ได้ตรงนี้นะครับก็แสดงว่า AirPods ที่เราใช้อยู่นั้นไม่ใช่ของจริงครับถัดมานะครับมีหลายคนเจอปัญหานะครับแล้วก็ถามเข้ามาว่าหลังจากอัปเดต iOS 16แล้วปุ่ม Assistive Touch ครับไม่ทำงานไม่ขยับเลยนะครับตรงนี้ต้องทำยังไงตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการรีเซ็ตเครื่อง1รอบครับหรือว่าไปเปิดปิดตัว Assistive Touch ใหม่นะครับจากนั้นตัวปุ่มตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับต่อมาเลยนะครับคำถามเกี่ยวกับหน้าจอโฮมกันบ้างครับ iOS 16อัปเดตหน้าจอโฮมมาใหม่นะครับมีปุ่มการค้นหาอยู่ตรงข้างล่างตรงกลางนะครับหลายคนรู้สึกว่าไม่ชอบเลยนะครับอยากปิดฟีเจอร์ตรงนี้ต้องทำยังไงนะครับเราสามารถปิดฟีเจอร์การค้นหาตรงนี้ได้นะครับโดยให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าครับเลือกหน้าจอโฮมครับหลังจากนั้นให้เราเลือกที่ปิดการแสดงบนหน้าจอโฮมนะครับตรงนี้นะครับปุ่มค้นหาก็จะหายไปนะครับแล้วเราก็จะได้จุดไข่ปลามาแทนนะครับที่บอกว่าตอนนี้เราใช้หน้าจอโฮมสกรีนหน้าจอไหนอยู่นั่นเองครับสุดท้ายนะครับสำหรับ FAQ ในวันนี้ครับมีคนถามเข้ามาว่าหากเพิ่มรูปหน้าจอคนแล้วมันไม่บังตัวเลขของนาฬิกาเนี่ยต้องทำยังไงนะครับตัวนี้นะครับเราต้องทำการปรับรูปครับให้ส่วนบนของรูปนะครับหรือว่าส่วนหัวของคนเนี่ยไม่ได้ไปบดบังตัวเลขของนาฬิกามากจนเกินไปนะครับโดยเราสามารถปรับซูมเข้าซูมออกได้ด้วยการใช้2นิ้วเพื่อปรับขนาดของภาพนะครับหรือว่าทิศทางของภาพซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็ต้องไม่เพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปด้วยนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถนำรูปภาพของคนเนี่ยมาบดบังตัวนาฬิกาได้รวมถึงครับอย่าลืมเลือกที่3ปุ่มด้านล่างขวานะครับขณะที่เราตั้งหน้าจอล็อกสกรีนเพื่อเปิดโหมดเอฟเฟกต์ระยะชัดลึกนั่นเองครับและนี่ก็คือคำถามที่เพื่อนๆหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับซึ่งในวันนี้ครับผมได้นำมาสรุปแล้วก็ลองตอบคำถามดูนะครับใครที่ยังเจอปัญหาอื่นนะครับนอกเหนือจากที่ผมได้พูดไปในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปเพิ่มเติมให้ในบทความนะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์บทความให้ด้านล่างเพื่อสามารถเข้าไปอ่านกันได้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ